ดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับปับกองปับกองโอ้โนโอเคโอเคสวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับก็วันนี้นะครับใน X Fighting นะผมก็จะมาพูดเรื่องสัตว์เลี้ยงนะครับหรือเพชรนั่นเองนะครับเพชรก็ไม่ได้ไหมายเพราะว่าไดมอนด์นะครับไม่ใช่ไดมอนด์ตรงนี้307นะครับจะเป็นเพชรนะครับก็คือสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับก็เพราะว่ามีคนถามมาครับขอมาครับว่าอยากให้ผมทำเพชรนะครับผมก็จะทำเท่าที่ผมทำได้นะครับเท่าที่ผมมีความรู้นะครับก่อนหนึ่งก็ต้องไปเคลมก่อนนะครับลืมนะครับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวเพชรนะครับอันนี้เดี๋ยวพลาดนะครับ400นะถ้าสมมุติเราใช้energy ไป400ใช่ไหมครับเราก็สามารถเคลมได้นะครับตรงนี้นะครับเคลมไอดาวนะครับได้นะครับก็เข้าตรงนี้นะครับ visit fortune cat นะครับแล้วก็เข้าวันสุดท้ายนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับล็อกอินทุกวันนะครับพอล็อกอินทุกวันใช่ไหมครับวันที่30ใช่ไหมครับมันก็จะมีไอเนี้ยนะครับสกิลกริดคีย์นะก็คือเราจะได้สกิลที่6นะครับฟรีๆนะครับสกิลที่6นะครับโอเคนะครับสำหรับสัตว์เลี้ยงครับก็ไม่ยากนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับก็คือการที่จะได้สัตว์เลี้ยงมานะครับวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือมีตังนะครับพอมีตังปุ๊บแล้วเราก็ไปซื้อนะครับซื้อที่ไหนนะครับมาดูกันนะครับดูเมาส์หัวข้างบนใช่ไหมครับลากไปครับนะตัด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 ตรงนี้นะครับสตอร์นะครับเนี่ยครับตรงนี้นะครับสตอร์นะครับก็ที่จริงนะครับร้านขายของมี3อย่างมี3ที่นะครับร้านแรกคือร้านอาวุธของเรานะครับเนี่ยครับร้านที่สองครับก็คือร้านซีเครตช็อปตรงนี้นะครับซึ่งซื้ออะไรไม่รู้ผมก็ไม่เคยซื้อได้เลยนะครับเพราะว่าเนี่ยครับมาใช้ reputation นะครับแล้วก็อันม่วงๆนะผมก็รออันนี้นะครับเดี๋ยวผมได้500แล้วผมจะมาซื้อนะครับก็ประมาณนั้นแหละครับแล้วก็อันสุดท้ายครับตรงนี้นะข้างบนทางขวาครับใกล้ๆกับแรงใกล้ๆกับไอ้90-10ของผมครับแล้วก็เก็ตไดมอนด์นะตรงนี้ครับซอนะครับเข้าไปนะครับก็จะมีของให้ซื้อนะครับเพียบนะครับแล้วตรงนี้ครับก็มีเพลงมีพงมีเพชรนะครับเนี่ยครับมีพงมีเพชรมีอะไรไม่รู้นะครับล็อกเลิกนะครับแพงครับพวกนี้นะครับก็ผมก็ไม่ซื้อนะครับปกตินะแต่ว่าผมจะมาที่บ็อกซ์นะครับแล้วผมก็จะซื้อนะครับตรงนี้นะครับก็นี่ครับเพชรเราอยู่ตรงนี้ครับเพชรเอกนะครับเพชรเอกนะครับก็ดีนะครับก็ซื้อนะครับเราจะเป็นยังไงมาดูกันครับตรงนี้เราก็สามารถซื้อบรอนซ์ไฟเตอร์ได้นะครับก็คือเบสิกไฟเตอร์นะครับตรงนี้ 20,000 นะครับแล้วก็ซื้อซิลเวอร์บ็อกซ์นะครับก็คือจูเนียร์ไฟเตอร์นะครับที่ผมใช้อยู่นะครับ 50,000 นะครับแล้วผมจะซื้อครับให้ดูนะครับเพชรเอกนะครับผมก็มีเงินอยู่300,000ครับซื้อได้แค่1อันนะครับก็มาดูกันครับบายครับตึ้งๆก็ไปหยุดแบ็คแพ็คเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้ VIP ก็ต้องเป็น VIP นะถึงจะซื้อได้นะครับแถวนี้นะครับเดี๋ยวนะครับไงก็ไปก่อนนะครับเฮ้นะครับก็ไปดูที่แบ็คแพ็คของเรานะครับออโต้ซอสซะนี่มาแล้วครับนี่ครับมาครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดเลยนะครับไปนึงใช้นี่ก่อนกดเลยนะครับคราวนี้ตึ้งๆๆๆๆโอเคครับเบสิกเพชรแบรนด์ดอมลี่นะครับก็คือสุ่มนะครับมาดูนะครับรู้ช่วยผมนะให้ได้ผมได้โปลิงครับมีโปลิงสแลมนะสแลมสแลมบวก3นะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะว่าเป็นยังไงนะครับเห็นครับ1 2 3 yes ก็ไม่ต่างกันนะครับเพราะว่ามันไม่มีความต่างเลยนะครับที่จริงนะเพชรตัวไหนก็เหมือนกันนะครับมันต่างตัวยังไงครับคือทำไมมันถึงมียามมีหลายตัวนะครับเพราะว่ามันจะได้บวกให้ยากนะครับแค่นั้นแหละครับเกมนี้นะครับก็มาดูนะครับว่าเพชรไปบวกยังไงนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องเอาเพชรนะครับไปแปลงร่างนะครับอยู่ตรงนี้นะครับตรงเมื่อกี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้แลบนะครับแลบลอตเตอรี่นะครับก็แปลงร่างก่อนเราเนี่ยครับแล้วเราก็กดออโต้นะครับทาร์เก็ตนะครับเอาละตัวอะไรนี่นะครับคอนเฟิร์มนะครับถ้าสมมติเราไม่มีเราก็ใช้ตัวนี้เป็นเพชรเราไปก่อนครับเห็นครับก็แปลงร่างเสร็จปุ๊บถ้าสมมติได้ตัวนี้ก็2ตัวแล้วก็ไปบวกนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ว่านะผมจะไม่พูดเรื่องนั้นนะครับเรื่องบวกก็เหมือนกับไฟเตอร์ตัวธรรมดานะครับว่าแปลงร่างแล้วก็บวกยังไงนะครับก็มันบวกตรงนี้นะครับตรงฟิวชั่นนะครับตรงนี้นะฟิวชั่นเหมือนดราก้อนบอลนะครับฟิวชั่นนะครับนี่นะครับฟิวชั่นนะครับเนี่ยกดปุ๊บเราต้องใช้ตัวธรรมดานะไม่ต้องบวกทั้ง2ตัวนะครับเพื่อได้ไปฟิวนะครับเราจะได้บวก4นะครับอย่างงี้นะครับครับมาดูต่อไปนะครับเพชรนะครับเพชรเฮาส์นะครับเนี่ยครับก็คือเทรนนะครับกับให้อาหารนะผมก็เปิดไว้หลายช่องนะจะให้อาหารเยอะนะครับ ก็มาดูก่อนเลยนะครับก็คือที่สำคัญก็คือนะครับพอสลามครับไม่มีบวกอะไรใช่ไหมครับถ้าไม่มีบวกอะไรนะครับ
ตรงนี้นะครับข้างหลังนะครับจะเป็นทับ200นะครับพอบวก1ก็จะเป็นทับ400พอบวก2ก็จะเป็นทับ600นะครับพอบวก3ก็จะเป็นทับ800นะครับทับ800ต่างกันยังไงนะครับความต่างก็คือนะครับทุกๆแป๊บนึงครับทุกๆ3เลเวลนะครับทุกๆ3เลเวลนะครับสกิลช่องสกิลนะครับของเพชรนะครับจะเพิ่มมา1ช่องนะครับแปลว่าตอนแรกมันมี3นะครับถ้าบวก3ปุ๊บก็มี4ช่องนะครับถ้าบวก6ปุ๊บก็มี5ช่องนะครับประมาณนี้นะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับจนบวก20กว่าๆนะครับดูยังไงว่าบวก20กว่าได้เท่าไหร่นะครับก็มาตรงฟิวชั่นนี่แหละครับนะครับฟิวชั่นนะครับแล้วก็กดตรงรูนะครับก็คือกดนะครับเนี่ยครับล็อกกดตรงเพชรนะครับเนี่ยมันก็จะบอกนะครับว่า บวกเท่าไหร่แล้วเร็วเท่าไหร่ใส่ได้นะครับเนี่ยนะครับแล้วก็จะบอกว่าตรงเนี้ยข้างล่างครับไม่บอกเว้ยก็คือทุกๆ3ก็คือทุกๆบวก3นะครับมันจะเพิ่มช่องใส่สกิล1อันนะครับแล้วไงต่อนะครับ วิธีการเปลี่ยนสกิลนะครับไม่ยากนะครับก็คือเทรนนะครับเทรนจะใช้เท่าไหร่นะครับก็ใช้เท่า800นะครับเรามีเท่าไหร่17,000นะครับนี่ก็ใช้เท่า800นะครับก็กดทีนึงปุ๊บมันก็จะเสียไป800นะครับแล้วเราก็จะได้สกิลใหม่มานะครับถ้าสมมุติสกิลเต็มใช่มั้ยครับสมมุติเรามี3ช่องตอนแรกใช่มั้ยครับเรากดไปแล้วตึ๊บ3ทีนะครับเราได้3สกิลมาครับใช่มั้ยครับแต่ถ้าเราต้องการเทรนอีกนะครับก็ต้องเทรนได้นะครับก็คือฝึกสกิลได้นะครับแต่ว่าคราวนี้ก็คือมันจะสุ่มไปทับสกิลวันนึงของเราที่เรามีอยู่นะครับถ้าเราไม่ต้องการให้ทับอันไหนใช่มั้ยครับเราก็กดล็อกไว้นะครับก็คือต้องใช้ไอเทมนี้นะครับที่ได้มานะครับตัวนี้นะครับนี่ครับล็อกนะครับเพชรสกิลล็อกนะครับซึ่งผมมีประมาณ38อันนะครับก็ล็อกได้นะครับก็ดีนะครับล็อกได้ล็อกยังไงไม่เข้าใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมพาทำนะครับโอเคนะครับวิธีล็อกครับก็คือนี่ครับเนี่ยครับเป็นสกิลที่สำคัญนะก็คือเพชรของเราจะโจมตีนะครับความแรง 50% นะครับของการโจมตีของเรานะครับโอกาสที่จะเกิดขึ้น 20% นะครับประมาณนี้นะครับเราโอกาสล็อกเรากดล็อกตรงนี้นะครับแต่ผมไม่ล็อกอันนี้นะผมจะล็อกอันนี้นะครับเบรก100นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากนะครับผมก็จะเทรนครับครั้งนึงนะครับให้เพื่อนๆได้ดูนะครับถ้าเราล็อกปุ๊บใช่มั้ยครับถ้าเราเทรนครั้งต่อไปใช่มั้ยครับมันจะไม่สกิลมันจะไม่ทับเบรกนะครับเดี๋ยวมาเทรนกันนะครับเราจะได้อะไรนะครับตึน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 ฟิงเนี่ยครับได้นี่ครับอะไรไม่รู้ครับ SP 10เอามาทำไมสวยแล้วเราต้องเทรนอีกนะครับไม่งั้นไม่คุ้มนะครับก็ล็อกไว้นะครับอันนี้อะไรเนี่ย HP 10% อย่างดีนะครับมีแต่อันดีๆทั้งนั้นเลยโอ้โหล็อก3อันเลยนะครับจะได้เปลี่ยนอันนี้นะผมไม่เอา SP นะครับไม่ประโยชน์นะครับเอาเลยครับก็ Max Attack 20แทนนะครับก็ประมาณนั้นนะครับถ้าเรากดเฉยๆใช่มั้ยมันก็จะสุ่มทับอันใดอันหนึ่งนะครับประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราวิธีที่จะได้ Energy นะครับขึ้นมานะครับก็คือเราต้องกดตรงนี้นะครับซึ่งมันจะคูลดาวน์ทุกๆ8ชั่วโมงนะครับเราก็ได้100มาเรื่อยๆนะครับ100 100 100ถ้าต้องการเปิดอันต่อไปนะครับเราก็ต้องใช้เพชรนะครับต้องใช้ไดมอนด์นะครับ50ไดมอนด์นะ60ไดมอนด์นะครับ70ไดมอนด์80ไดมอนด์มันเพิ่มเบียร์10นะครับโอเคนะครับก็แค่นี้นะครับสำหรับสกิลของเพชรนะครับของสัตว์เลี้ยงนะครับก็มีหลายแบบนะครับก็สกิลที่มันเห็นจัดๆนะครับก็คือมี3อันนะครับที่ผมเคยเห็นนะก็คืออย่างแรกเลยก็คือโจมตีช่วยนะครับเรา 50% โอกาสเกิดขึ้น 20% นะครับอย่างแรกครับอย่างที่2ครับก็คือป้องกันการโจมตีของศัตรูนะครับความเปอร์เซ็นต์ไม่รู้นะก็คือพอสตูมาโจมตีปุ๊บตัวสัตว์เลี้ยงเราก็ออกมาป้องกันนะครับทีหนึ่งนะครับทีหนึ่งนะครับฟรีๆเลยนะครับอย่างดีนะผมก็อยากได้นะครับแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับที่ผมเคยเห็นนะก็คือเพชรของเราจะไปฟรีสสตูนะครับพอฟรีสแล้วจะทำให้สตูโดนตี2เท่านะครับก็ดีนะครับอันนี้ผมก็อยากได้นะอันนี้ห่วยสุดนะครับพูดง่ายๆนะครับสำหรับอย่างอื่นใช่ไหมครับสำหรับสกิลอย่างอื่นของเพชรนะครับก็มันก็จะเพิ่มนู่นเพิ่มนี่ของเราครับเช่นนี้ครับ HP 10% นะครับเบรก100นะครับเบรกดีเดี๋ยวผมจะอธิบายสเตตัสค่าสแต็กนะครับคราวหน้านะครับอันนี้ก็ Max S Max Attack ครับ20ครับก็ไปดูสแต็กของผมครับเป็นยังไงนะครับตึ้นนี่ครับ
จำได้ไหมครับเมื่อกี้บวกเบรก100ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะออกครับแล้วเบรกมันจะหายไปหรือเปล่าครับมาดูกันนะครับโอเคออกเนี่ยครับเหลือ123แล้วนะครับพอใส่เข้าไปปึ๊บ223นะครับก็เพิ่มเบรก100ใช่ไหมครับก็ประมาณนั้นแหละครับไม่มีอะไรมากครับก็ HP 10% เบรก100ตีธรรมดาแม็กแอทแทคครับเนี่ยครับก็ตีแรงใช้ได้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรนะครับที่ผมสามารถทำได้ผมจะทำนะครับก็ขอบคุณมากครับในซีวันเย็นนะครับที่ในซีโดนครับบ๊ายบาย